ครับคล้ายอะไรคล้ายครับปีกับพ่อกินกับพ่อกินป่องครับมันจะได้ก็ในส่งเสริมก็มีกลุ่มหลายกลุ่มนะครับจากเดิมมานี่เนี่ยเขาให้นี่บะมีได้ใดเพิ่มมาหาในครอบครัวบะมีเงินทุนนะครับมาเลี้ยงครอบครัวนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับตั้งสถาบันในส่งเสริมนะครับก็มีได้ใดเข้าในครอบครัวนะครับก็คือพี่น้องชาวบ้านนะครับอาหารความสำคัญตรงนี้แล้วก็จะมีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆบ้านจากที่เปิ้นคนตั้งนอกเนี่ยบ่เคยฮู้จักหมู่บ้านห้วยโทนน่ะตั้งแต่มีสถาบันเปิ้นเข้ามาส่งเสริมเกี่ยวกับการทำเกษตรอีหยังมื้อนี้เจ้าเนาะเปิ้นก็คนตั้งนอกเนี่ยเปิ้นก็ฮู้จักบ้านห้วยโทนมากขึ้นเนาะจากแต่ก่อนเปิ้นบ่ฮู้จักอีน่ะเจ้าเพราะว่าตอนนี้แต่พี่น้องของเฮาอ่ะอยากทำการเกษตรจะเอี้ยที่สถาบันเปิ้นส่งเสริมเนี่ยทำให้ครับทำให้อย่างเดียวครับไปรับจ้างตั้งอื่นแล้วก็บ่มีรายได้บ่เพียงพอครับแล้วก็กลับมาอยู่บ้านหันโครงการสถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูงมาส่งเสริมชาวบ้านเองครับผมจะกลับมาอยู่บ้านแล้วก็มาทำอาชีพครับ